าทบทวนแล้วนะคะว่าบทที่5เราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้าง นะคะชื่อเรื่องก็คือเว็บไซต์นะคะสิ่งที่เราเจอนะคะคำศัพท์ทั้งหมด10คำค่ะคำที่1คือคำว่า reliable แปลว่าเชื่อถือได้นะคะ category แปลว่าหมวดหมู่นะคะ deal คือข้อตกลงค่ะ cart ตะกร้าสินค้าหรือว่าเป็นรถเข็นที่ใส่สินค้าที่อยู่ในหน้าเว็บต่างๆนะคะorder ก็คือคำสั่งซื้อสินค้านั่นเองนะคะเวลาที่เราจะสั่งสินค้าก็ต้องมี place the order นะคะคำถัดมาค่ะ account ก็แปลว่าบัญชีผู้ใช้ค่ะปกติแล้วนะคะเวลาที่เราจะสั่งสินค้าต่างๆหรือว่าเข้าไปตามเว็บไซต์ต่างๆเขาก็มักจะขอให้เรา sign up for an account นั่นหมายความว่าให้สมัครหรือเปิดบัญชีผู้ใช้นั่นเองนะคะถัดมาค่ะ shipping นะคะการส่งสินค้าค่ะแปลว่าเวลาที่เราเลือกสินค้าแล้วเราอยากจะเลือกวิธีการชิปปิ้งแบบไหนนั่นเองนะคะ membership แปลว่าการเป็นสมาชิกค่ะบางเว็บไซต์ก็อยากให้เราสมัครเป็นสมาชิกใช่ไหมคะทุกคนก็เข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อที่จะสมัครเป็นสมาชิกนะคะ membership charge แปลว่าค่าใช้จ่ายค่ะบางเว็บเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะเวลาจะโหลดเพลงมาก็จะมีการ charge ใช่ไหมคะแต่ว่าบางเว็บก็คือfree of charge ก็จะแปลว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะคำสุดท้ายค่ะคือคำว่า fee นะคะคำว่า fee แปลว่าค่าธรรมเนียมค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้านะคะหรือค่าธรรมเนียมของการเป็นสมาชิกต่างๆเป็นต้นนะคะนี่คือ10คำศัพท์ของบทที่5นะคะที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ค่ะทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของ grammar ค่ะเราจะมาดูเรื่องของการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดนะคะวิธีการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดเราสรุปไว้ให้ค่ะมีอยู่3วิธีใหญ่ๆค่ะวิธีที่1ก็คือเติม EST ท้าย adjective ได้เลยนะคะเช่นคำว่า fastest ใช่ไหมคะถัดมาค่ะเติม the most หรือ the least นะคะ the most แปลว่าที่มากที่สุดนะคะ the least ก็คือน้อยที่สุดเติมไว้หน้า adjective ที่มีมากกว่า2พยางค์ใช่ไหมคะเช่น the most beautiful แปลว่าสวยที่สุดหรือ the least beautiful ก็แปลว่าสวยน้อยที่สุดนั่นเองสุดท้ายค่ะเป็นการเปลี่ยนรูปของ adjective ไปเลยนะคะสำหรับ adjective ที่เป็น irregular adjectives นะคะเช่นคำ adjective ที่บอกว่า good ใช่ไหมคะ bad พวกนี้นะคะเวลาใช้เป็นขั้นสูงสุดก็จะเปลี่ยนรูปไปเลยเอาละค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะมีคำศัพท์10คำแล้วก็เป็นเรื่องของไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดค่ะนั่นคือบทที่5ของเรานะคะ